วันนี้นะคะก็เป็นวันดีเดย์ก็คือเป็นวันที่จะต้องไปฉีดวัคซีนโควิดนั่นเองนะคะคือนัดไว้ตอนบ่ายสามโมงครึ่งนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาสองโมงครึ่งแล้วนะคะก็เดี๋ยวออกไปเลยดีกว่าเพราะว่าอาจจะต้องมีการต่อแถวนะคะสำหรับการเตรียมตัวไปฉีดวัคซีนก็ไม่มีอะไรนะคะก็พักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ใส่เสื้อแบบว่าแขนสั้นหรืออะไรก็ได้ที่แบบสามารถแบบหมอเขาฉีดได้นะคะก็มีเพียงเท่านี้แหละไปกันดีกว่าดอกไม้บ้านแล้วด้วยก็มาถึงก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงนะคะเหนื่อยมากอะเดินขึ้นมาแค่นี้ก็เหนื่อยละอันนี้นะคะคือทางที่เราจะต้องเดินขึ้นไปนะคะอันนี้คือแบบทางเดินขึ้นไปที่ฉีดวัคซีนอะว้าวในที่สุดก็ขึ้นมาถึงแล้วนะคะนี่คือที่ที่เราจากมาโอ้มาจากตรงนู้นไปต่อกันนะคะยังไม่ถึงนะคะฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยหลางมากโอ้แม่เจ้าก็คือเมื่อกี้ถามคนถามเขานะปรากฏว่าทางเข้ามันอยู่นู่นแต่เราอ้อมมาตรงนี้ทำไมไม่รู้เนี่ยคนก็ไม่มีโอ้ my god คือแบบบรรยากาศดีมากเลยอะดอกไม้บ้านอะไรอย่างเงี้ย finally นะคะเจอแล้ว oh my god นี่ตึกนี้สวยมากอันนี้ก็คือต้นไม้สวยจังเลยไปเข้าแถวกันนะคะแถวไม่ยาวมากตอนนี้นะคะก็บ่าย 3:15 นะคะมีเจ้าหน้าที่ก็จะเช็คข้อมูลเรานะคะแล้วก็ถามข้อมูลส่วนตัวตอนนี้เป็นเวลาบ่าย 3:28 คือเสร็จก่อนเวลานัด2นาทีอะ แล้วหมอก็จะเขียนอันนี้ให้เรานะคะก็คือแบบว่าให้เรามานั่งรอในเนี้ยเป็นเวลา15นาทีเผื่อเรามีแบบอาการอะไรนะคะก็เราจะสามารถออกจากนี้ได้ตอนเวลาบ่าย 3:42 นะคะรอต่อไปไหนๆก็ต้องรออีกประมาณ10นาทีแล้วนะคะเรามาพูดถึงความน่ารักของหมอนิดนึงนะคะก็คือตอนที่เราขอหมอว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันขอถ่ายวิดีโอตอนที่ฉีดวัคซีนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนางก็เลยบอกว่าได้สิแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางก็เลยบอกว่าที่จริงแล้วอ่ะเดี๋ยวฉันหาคนมาถ่ายให้เธอก็ได้นะแล้วนางก็มองหาคนแบบจะเรียกคนมาถ่ายให้นางก็เลยบอกว่าไม่ต้องฉันถ่ายเองได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบตีเวอร์จะไปเรียกคนมาถ่ายให้เราอีกโอ้ my god ก็น่ารักมากค่ะออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าที่ก็จะให้ใบนี้มานะคะนี่ก็เป็นรายละเอียดแบบว่าจอง appointment ฉีดวัคซีนยังไงจะมีเอฟเฟกต์อะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้นะคะที่อเมริกาเนี่ยก็คนตั้งแต่อายุ16ขึ้นไปก็สามารถจองมาฉีดได้เลยนะคะก็ถือว่าค่อนข้างครอบคลุมนะก็หวังว่าสถานการณ์โควิดจะดีขึ้นนะคะกลับบ้านกันดีกว่า